ความรักคุณพ่อคุณแม่คาดหวังอยากให้เราเป็นยังไงอะคะท่านไม่ได้คาดหวังครับท่านไม่เคยพูดในช่วงเวลาตอนม.ปลายก็เริ่มมีแฟนจากการแนะนำของเพื่อนของอะไรอย่างเงี้ยต้องซ่อนไหมหรือบอกพ่อบอกแม่ได้ไหมว่าไม่ได้ซ่อนนะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งซ่อนเขาจะยิ่งห่วงในสมัยตอนนู้นผู้หญิงสเปคไหนคะที่จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดองเหตุตระกูลจะต้องจีบชอบผู้หญิงเนี่ยเข้มๆชอบผู้หญิงเครื่องหน้าเยอะๆเครื่องหน้าเยอะๆตาโตอะไรอย่างเงี้ยหน้าชัดพูดไงคือหน้าชัดหน้าชัดหน้าชัดค่ะเพราะสมัยนั้นก็ไม่ได้มีศัลยกรรมก็จะดูกันง่ายๆค่ะนะครับถ้ามองในตอนนั้นเราถือว่าเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งไหมในช่วงวันละวัยนั้นไม่นะครับเอาจริงๆก็คือแบบชอบดูอ่ะชอบดูสาวๆเพลินใช่ไหมเราอยู่โรงเรียนผู้ชายล้วนนะครับไปนั่งดูผู้หญิงนามสยามแบบแต่ถามว่าจะให้เข้าไปจีบเข้าไปคุยแบบแล้วจะคุยอะไรแล้วเขาคุยอะไรกันพอไปต่ออินเตอร์สังคมโรงเรียนอินเตอร์ก็เป็นอีกแบบนึงเขาก็จะคุยกันอีกแบบเป็นเรื่องอีกโค้นทะเลเรื่องแบบเฮ้ยคือยังไงวะคือเราแบบคุยไม่เป็นอะไปไม่เป็นถ้าเราย้อนกลับไปแล้วพูดคำว่ารักครั้งแรกของดอมเหตุกูลแล้วเรารู้สึกว่าปิ๊งขึ้นมาเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงวันละวัยตอนไหนก็เป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำรู้จักกันมาเริ่มจากการพูดคุยกันธรรมดาตอนนั้นอยู่ชั้นประมาณเรียนอยู่ประมาณม.4 มั้งม.4 ม.5 ม.4 ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นช่วงประมาณนั้นประมาณนะทำไมถึงชอบคนนี้คะอาจจะเป็นเพราะเราคุยกันในเรื่องที่ผมไม่รู้คุยกันทุกวันคุยกันสายไม้นึกออกไหมสมัยก่อนอ่ะคุยกันเช้าได้แต่ไม่รู้จะคุยอะไรแต่ว่าเราก็มันก็เป็นสิ่งที่เราบอกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรามันมีอะไรบ้างในโรงเรียนหญิงเขามีอะไรเหรอในโรงเรียนสหเขามีอะไรเหรอเราก็ไม่เคยที่จะได้หลุดออกไปจากกรอบที่เราเป็นก็ทำให้เรารู้สึกดีถือว่าเป็นความรักที่ถลำลึกไหมถลำลึกในที่นี้หมายความว่าแบบรักมากเราตั้งใจครับเราตั้งใจและอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาที่ดอมเหตุกูลมีความรักเป็นคนยังไงอะคะเป็นแบบงงมิงโรแมนติกมีเสียงสองเข้าใจใส่มีเสียงสองต้องมีดิพี่อันจริงอ่ะจริงอ่ะมีมันมีเยอะแยะไปในร้องเสียงสองกับพี่ชอบหน่อยสิดูเหมือนอยากไม่ทันแล้วล่ะเพราะดูเป็นคนที่เสียงทุ่มนุ่มลึกและอยู่ในแบบนึกไม่ออกเลยไม่ใช่ไม่เห็นหน้าเลยนึกไม่ออกเลยก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับแต่ก็จะมีเกรงเกรงด้วยความที่แบบว่าก็การมีแฟนครั้งแรกแล้วเป็นแนวหวานไหมดอกไม้มาแหวนมาต้องหูมาโรแมนติกขนาดการ์ดเขียนยาวเหยียดเลยเซอร์ไพรส์ดินเนอร์จุดเทียนโอ้ยขนาดจะเรียนในคอนโดยังติดก็ต้องเก็บตังค์เลยจะเอาแหวนเหมือนจากไหนวะพี่อันโอ้โหตายแล้วแหมมันเรื่องความรักเดี๋ยวมันก็หามาได้เองอะถ้ามันตั้งใจจะให้อย่างเงี้ยแล้วในความรักครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาในการคบกันนานไหมคะประมาณ6 ปีครึ่งโอ้ยยาวนานมากนะฮะเริ่มมาแผ่วๆเริ่มเข้าวงการแล้วตัวเขาเริ่มฝึกงานพวกเราใกล้จะจบกันแล้วก็มานั่งถามกันว่าแบบเราจะทำยังไงกันต่อกับความสัมพันธ์เงี้ยหรอเออมันเป็นการวางแผนถ้าเกิดจะอยู่กันต่อจะอะไรกันต่อซึ่งเราตอบไม่ได้ทำไมอะคะมันก็คบกันไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆไม่ได้หรอคะถูกเราดูแลกันไปเรื่อยๆได้ไหมคือแบบมันเหมือนเราเริ่มไม่แน่ใจในวันหนึ่งที่แบบต่างคนต่างทำงานในตอนที่มันเรียนจบแล้วจริงๆครับเราก็เลยพบว่าแบบความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แต่จริงในช่วงวัยตรงนั้นบางทีมันไม่ต้องอธิบายว่ามันเลิกเพราะอะไรอยู่ดีๆมันก็จะหาใช่มันเดี๋ยวมันทิ้งช่วงกันไปเองมันเหมือนมันไม่มีการบอกลามันค่อยๆห่างไปค่อยๆห่างไม่ได้มีการบอกเลิกกันอย่างชัดเจนด้วยไม่ชัดไม่มีอะไรชัดเจนเลยแต่มันรู้ว่าแบบต่างคนต่างก็รู้แบบไม่ใช่และทางเข้าวงการค่ะฮอตไหมคะดอมเหตุตระกูลก็ยังไม่เท่าไหร่นะจริงแล้วแต่ว่าณตอนนั้นเรียกว่าเราเนื้อหอมอะเราก็คืออันนี้มุมหนึ่งเข้ามาอีกมุมหนึ่งคือเราก็กระโดดลงไปในทุ่งดอกไม้นั้นมันเข้ามาจนทำให้เราเข้าใจว่าเออไอการที่เขาบอกว่าแบบคือดังแบบชั่วข้ามคืน
มันคืออะไรจากที่เที่ยวที่เราเคยไปตอนที่เรายังไม่ได้แบบไม่เริ่มงานแสดงจนกระทั่งละครเรื่องแรกกับละปังหาออกแล้วเราไปที่เดียวกันร้านเดิมร้านเดิมเนี่ยแต่ผู้คนมันมองเปลี่ยนไปคือหลังจากละครออกได้อาทิตย์เดียวคือทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยตอนนั้นกับละปังหาดังมากแล้วเราก็แบบคืออะไรวะกลับมานั่งทบทวนกับตัวเองว่าไอ้นี่หรือเปล่าวะคือสิ่งที่พ่อเรากลัวจริงๆกะดอมเป็นคนซีเรียสมากเหมือนกันเนาะค่ะเป็นคิดเป็นคนซีเรียสไหมดูเหมือนเป็นคนเฮ้ยขึ้นมาปุ๊บคิดทุกอย่างตลอดเวลานี่เรื่องเผาที่เหมือนทุกก้าวเดินไปนี่เราคิดเยอะมากจริงๆเป็นไหมอ่ะเยอะแต่ไม่ได้คิดมากมันจะมีคอสเอฟเฟกต์มีเหตุมีผลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นคนมีเหตุผลบอกอุ้ยมันต้องอ้างนู่นอ้างนี่ไม่เราดูแค่ว่าเหตุคืออะไรแล้วผลที่ตามมาคืออะไรแค่นั้นเองเราเป็นคนเอนจอยไหมเป็นคนแบบenjoy happy กับชีวิตล้นลาโอ้โหคน enjoy ชีวิตมากคือได้ทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทำจะทำอะไรดีอ่ะอย่างเล่นเทควันโดได้เล่นละได้ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ทะเลาะกับพ่อเนี่ยเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ดูแบบดูเหมือนเป็นลูกขัดใจพ่อนะเนี่ยโอ้เป็นมาตลอดเป็นพ่อไม่ชอบให้เสี่ยงก็ชอบอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงจ้ะจนกระทั่งเปิดธุรกิจนะครับพี่ช็อตใช่ขัดใจมากแค่ไหนใช่ไหมเออเราก็ขายเราก็ทำเลยเพราะจริงๆเขามีภาพที่วิบากพอสมควรเนาะในความที่เราดูเหมือนว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่เขาน่าจะเป็นคุณหนูแต่เขาเป็นคุณหนูที่วิบากมากเนาะสู้ตายอ่ะทุกเรื่องตีลังกาท้าชนแต่อีกมุมนึงจะมีความรู้สึกอันนึงว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดดูมีผลต่อชีวิตเราคือคำว่ามีผลต่อชีวิตเราไม่ได้แปลว่าทำตามนะคะแต่คิดอยู่ตลอดเวลาว่านี่เหรอที่พ่อพูดนี่เหรอที่พ่อพูดเป็นมาตลอดนะครับเขาดุมาตลอดก็เป็นเสียงที่ก้องอยู่ในหูค่ะเอาใหม่ตอนเข้าวงการผู้หญิงเข้าหาเยอะไหมคะเยอะครับเยอะแล้วเราเป็นคนแบบล้านลาเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานกับชีวิตและทุกสิ่งไหมคือเราเปิดรับเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันโอเคหรือมันไม่โอเคค่ะนั้นก็เลยช่วงเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเราก็คุยไปเรื่อยเพลินแล้วเราก็เพลินเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องที่เราไม่รู้จักไม่รู้เรามีทัศนคติกับเรื่องของความรักยังไงเราต้องรักเดียวใจเดียวเท่านั้นหรือแบบชิลเป็นคำถามที่ถ้าพูดไปแล้วมันก็หลายๆคนก็บอกว่าแบบมันประหลาดผมมองความรักอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตคนเราค่ะแล้วความรักมันมีได้หลายรูปแบบกับคนหลายๆคนเกิดมาเรารู้อ่ะเรารักพ่อรักแม่มีญาติพี่น้องเราก็รักญาติพี่น้องอ่ะแล้วแต่เราจะมีพี่มีน้องกี่คนแน่นอนว่าพอมาถึงความรักในเรื่องมันแบบเฮ้ยมันมีหลายๆเราอาจจะรักคนหลายๆคนพร้อมๆกันก็ได้พร้อมกันแต่มันได้มีคนเดียวเท่านั้นที่มันฟิตอยู่กับเราได้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักอย่างที่บอกมันบางทีมันไม่ได้ตัดสินใจมันไม่ได้ justify ว่าการมีรักเยอะๆๆมันจะเป็นเรื่องแบบ unfaithful หรือความไม่ซื่อสัตย์เรามีกติกาอะไรมั้ยสำหรับตัวเราเองที่ผ่านมาเช่นแบบนี้ได้นะแบบนี้ไม่ได้เราถือสาเรื่องนี้ดูสิ่งที่กับเรื่องของความรักดูสิ่งที่เป็นผลตามมาดีกว่าครับถึงบอกจริงๆแล้วความรักมันเป็นเรื่องปัจเจกพอถึงช่วงเวลาเราจะเข้าใจเองว่าเราต้องการที่อยู่บนความสัมพันธ์เนี่ยเพื่ออะไรทุกคนที่เข้ามาผลประโยชน์อย่างแรกเลยขออย่างนี้คือสบายใจคุยกับคนคุยน่ารักดีนะแบบดูใส่ใจดูอะไรเงี้ยคนนี้ก็ดีนะแบบเราแต่ประสบการณ์ชีวิตตรงแต่คุยไปคุยมาเอ้ยมันเรื่องตัวเองชัดเยอะนึกออกไหมไอ้นี่ถามเราแบบใส่ใจเราดีจังเลยแบบเอ้ยหรือมันหมักคนอะไรกูหรือเปล่าวะก็จะทำให้เราก็แปลกดีเพราะฉะนั้นก็น่าจะคุยเยอะๆปุ๊บเริ่มสับสนเราก็เริ่มเวียนหัวกับคนเยอะก็เดทเยอะอ่ะใช่ไหมล่ะก็เลยเวียนหัวใช่ไหมล่ะก็ถูกก็อย่างนั้นถ้าถามตรงๆเลยนะอย่างสมมติว่าถ้าเป็นผมเนี้ยผมจะแบบลองคุยทีละคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวงงกับตัวเองถูกถูกใช่ใช่ผมลองคุยทีละคนแต่มันจะมีบางคนที่ซึ่งก็ไม่ผิดลองคุยทีเยอะๆเลยหรือบางคนลองคบเยอะๆเลยหรือบางคนสับล้างเลยสนุกมากเนี้ยเราเป็นหมวดไหนหมวดไหนไม่คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นก็มีงานแล้วไงแล้วอย่างที่บอกช่วงเวลาของผมแบบผมทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำค่ะถ่ายละครเช้าเรื่องนึงตกเย็นมาถ่ายหนังอย่างเงี้ยไอ้เรื่องการออกไปเจอใครล้านลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
มันเป็นเรื่องที่แบบเออเราอยากจะออกไปเราอยากจะออกไปแบบไปรีแลกซ์อยากอยู่กับเพื่อนแล้วอยากจะคุยอะไรที่มันไม่ต้องคุยถึงเรื่องงานนะพอเวลาเรากลับไปทำงานเราก็จะกลับไปทำงานต่อให้เราเป็นคนที่คุยกับหลายๆคนแต่กล้าบอกได้เลยว่าความรักจริงจังในชีวิตของดองเหตุกูลไม่ได้มีจำนวนหลายๆคนนอกจากแฟนคนแรกก็มาถึงคุณภรรยาเลยหรือเปล่าคะครับสองคนและนี่คือรักสุดท้ายก็พอแล้วท่านนี้ก็โอเคนะคือความรักอะจริงๆมันมีคนที่ดีนะครับก็แบบมาพูดคุยให้กำลังใจหรืออะไรต่างๆในช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีใครอยู่ค่ะก็มีเราปฏิเสธไม่ได้หรอกผมถึงบอกว่าความรักมันมีได้มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันคือท้ายที่สุดอะคนที่เราจะอยู่ด้วยมันมีแค่คนเดียวซึ่งในระหว่างทางอะจากรักแรกที่เราถามแล้วหน้าลอยขึ้นมาเลยหนึ่งคนนั้นในระหว่างทางตรงนั้นกับการโฟกัสที่การทำงานการค้นหาความเป็นดอมอ่ะเขาก็คุยกับหลายคนที่เมื่อสักครู่บอกซึ่งก็ไม่แปลกอ่ะอยู่ในวัยก็อยู่ในช่วงที่เราได้เรียนรู้แต่อยู่ดีๆเปรี้ยงมาอีกครั้งนึงซึ่งถือว่าเป็นความรักที่พูดได้ว่านะวันนี้ก็คือเป็นคนที่จะอยู่ด้วยในชีวิตก็คือภรรยาเลยครับมาเจอคุณก้อยได้ยังไงจากปี92ที่คบกับแฟนคนแรกครบ6ปีอ่ะเจอคุณก้อยประมาณปี99ห่างจากคนห่างจากคนแรกสักนิดหนึ่งก็7ปีก็เจอ6ปีครึ่ง7ปีค่ะตอนนั้นที่เจอกันดอมเองประสบความสำเร็จในเรื่องการแสดงสุดๆเลยตอนนั้นมันเข้าสู่ละครเรื่องที่3เองเรื่องที่2เรื่องที่3ก็ไปเจอกันที่ร้านใน Planet Hollywood ค่ะร้านอาหารชื่อดังอารมณ์เป็นฮาร์ดร็อกตอนนี้ก็ทยอยปิดกันไปหมดแล้วขอบคุณต้องหัวเราะเลยว่ามันเป็นยุคนั้นจะเห็นภาพปังๆๆมาเจอครั้งแรกแบบปิ๊งเลยไหมคะตำนาน6วันซื้อแหวนคือหลังจากวันที่6คุยไปคุยมาภาพตัดเช้ามาก็มีผ้าห่มสักพักก้อยก็เอาอาหารเช้ามาไม่เคยมีแบบนี้